ครับสวัสดีครับผมคมเดชฮะหลังจากที่ห่างหายนะครับไปนานนะครับจากโปรเจกต์นะครับ Arduino นะฮะBasic Programming นะครับเขียนโปรแกรม Arduino 30วันนะครับก็กลับมาต่อสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่ห่างหายไปนานเนื่องจากมีโปรเจกต์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีช่วงนี้ก็จะมีอีเวนต์งานต่างๆด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับก็ได้เลิกดีนะครับผมก็จะมาเก็บพาร์ทนะที่ห่างหายไปนะหลายๆวันนะครับก็วันนี้น่าจะมีสักหลายๆคลิปหน่อยนะครับก็มาต่อกันนะครับหลังจากเรื่องที่ผมสอนไปวันก่อนใช่ไหมมันจะเป็นเรื่องของการบิงนะฮะ without delay ก็คือการใช้ timing นั่นเองนะครับก็ถือเป็นส่วนสำคัญนะครับวันนี้นะครับก็จะมาต่อกันในเรื่องของ string แล้วก็ serial นะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใช้บ่อยเรียกได้ว่าบ่อยเลยแหละนะครับมีความจำเป็นมากนะครับอย่างเช่นกรณีที่ผมใช้ชิป ESP8266 เนี่ยถ้าเขียนปกติใช่ไหมเราก็ต้องมีการใช้สตริงในการดึงค่าข้อมูลนะครับอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าจำเป็นนะครับพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของ serial ด้วยนะครับที่ต้องใช้ติดต่อสื่อสารกันนะครับปกติใช่ไหมระหว่างบอร์ด2บอร์ดเนี่ยเราจะคุมกันได้อย่างเช่นใครที่คุ้นเคยนะฮะโมดูลจำพวก GSM อะไรต่างๆก็จะคุ้นเคยกับ AT command นะครับเวลาเราจะทำงานแต่ละทีเนี่ยเราต้องมีการต่อสตริงโน่นนี่นั่นนะครับทำบ่อยนะครับโอเคเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับก็เริ่มต้นจากสมมติว่าผมไม่รู้แล้วกันว่าสตริงเนี่ยมันเป็นยังไงมันคืออะไรรู้แล้วล่ะว่ามันเป็นข้อความเนี่ยแต่ว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับก็เราก็นับถืออาจารย์นะครับคนเดียวกันนะครับก็อาจารย์ Google นั่นเองนะครับโอเคนะครับ Google ก็เข้าไปถามนะเราอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสตริงไงนะครับ Arduino แล้วก็พิมพ์สตริงเข้าไปปุ๊บนะก็จะหามาให้นะครับโอเคนี่ไง2ลิงก์สตริงนะครับสตริงคืออะไรนะครับปกติเนี่ยมันจะมีสตริงที่เป็นแบบ2ส่วนนะครับมันจะเป็น2ส่วนส่วนหลักก็คืออันดับแรกสตริงในความหมายนะครับจริงๆของมันก็คือก็คือชาร์อะเรย์นะครับชาร์อะเรย์ก็คือชาร์ตัวหนึ่งไงเก็บได้เป็นไบต์นะฮะเป็นไบต์เก็บ1ไบต์นั่นเองนะครับก็คือ0ถึง255นะ256ตัวนะครับแต่ว่าเราเอาข้อมูลตรงนี้มาต่อเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นชาร์อะเรย์นะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นสตริงก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอันเดียวกันนะครับก็แต่ละตัวนะฮะก็มันสามารถเก็บตัว A ตัว B ตัว C นะครับเป็นตัวอักษร ASCII code ได้นะครับโดย ASCII code ตัว A เนี่ยมันก็จะมีตัวแทนอยู่อย่างเช่น A นี่นะถ้าจำไม่ผิดเป็น65หรือเปล่านะครับซึ่งก็จะเทียบได้กับ ASCII table จริงๆมันเก็บเป็นตัวเลขนะครับใครอยากรู้รายละเอียดก็พิมพ์ ASCII table ก็ได้นะตรงนี้นั่นเองครับทีนี้นะฮะเวลาเราเอามาต่อกันเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ข้อความนะครับเข้าไปใส่อยู่ใน Arduino ได้นะครับ65 60โอเค65ตัวใหญ่97ตัว A เล็กนะครับก็สามารถใช้ข้อความที่อยู่ใน Arduino อย่างเช่นผมจะพิมพ์คำว่า1 2 3 4 5 6ออกทาง Serial Console เนี่ยจะทำไงเราก็ต้องใช้สตริงใช่ไหมนะครับทีนี้สตริงนะฮะจะมีพื้นฐานอยู่ก็คือสมมุติการเขียนสตริงใช่ไหมมันจะมีข้อความนะครับอย่างเช่นชา SCR 1 15นี้หมายถึงว่าเราจองนะครับจองพื้นที่ในแรมเนี่ยสำหรับเก็บข้อความนะครับเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า SCR 1นะครับขนาด15ช่องนะครับ15ช่องนะครับแต่ทีนี้สตริงเนี่ยมันจะมีเรื่องของตัวหยุดนะครับเวลาเราเขียนอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวที่2เนี่ยชา SCR 2เนี่ยมีค่าเก็บ8ก็คือ1 2 3 4 5 6 7โอเคอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาสตริงเนี่ยที่ถูกอัดไปเนี่ยเราจะเรียกได้ว่าให้มันมีตัวหยุดนะครับเพื่อที่เวลาที่จะปริ้นออกทางหน้าจอเนี่ยโปรแกรมเนี่ยจะอ่านทีละตัวแล้วก็พิมพ์ทีละตัวออกไปถ้าเจอตัวสุดท้ายก็คือเป็น now ก็คือเป็น /0ก็คือเป็นค่าว่างเนี่ยค่า0ไม่ใช่ค่าว่างนะเป็นค่าเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยโปรแกรมก็จะหยุดนะครับหยุดส่งสตริงออกไปนะครับถ้าไม่มีตัวหยุดนะครับก็มันจะมีปัญหาก็คือมันจะปริ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตัวหยุดนะครับเดี๋ยวเราน่าจะลองกันเลยนะครับนะโอเค
ยังจำกันได้นะครับว่าเรามีโปรแกรมนะครับหลายๆตัวนะครับผมจะสร้างขึ้นใหม่ชื่อว่า test string นะ string test นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นไฟล์หนึ่งสำหรับการทดสอบใช้ string นะครับเนื่องจากบทนี้เราไม่ต้องใช้LED นะครับก็ลบตัวแปลออกไปนะเราจะใช้ string อย่างเดียวนะครับนะครับstring กับ serial เนี่ยค่อนข้างจะคู่กันฮะเวลาการส่งข้อมูลจาก serial เนี่ยออกมาเนี่ยเราก็จะใช้ string เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ serial นะครับอันนี้เปิด serial นะฮะ begin นะครับ begin ที่5200โอเคนะครับอันนี้ก็คือเปิดใช้งาน serial นั่นเองนะครับก็ทุกๆ1วินะครับผมจะพิมพ์ข้อความออกมาทางหน้าจอนะครับก็ใช้คำสั่ง serial นะครับ .inline นะครับ inline แล้วก็ตามด้วยข้อความใช่ไหมทีนี้ข้อความปกติเราจะพิมพ์อย่างนี้ได้เลยนะครับโอเคมันก็จะพิมพ์นี้ออกมาทุกๆ1วินะฮะโอเค serial print กับ inline ทีนี้เนื่องจากเราใช้ string ใช่ไหมเราจะลองหัดใช้ string เนี่ยเราก็จะเป็นชานะครับตามนี้เลยนะครับผมจะพิมพ์คำว่า Arduino ออกไปเงี้ยนะครับทำนี้ได้ก็ serial นะครับ .inline นะครับแล้วก็ str 4นะครับปึ๊บแล้วก็ delay นะครับเซฟนะครับอัปโหลดนะครับก็ serial monitor นะครับ baud rate นี้เป็น15200นะครับทุกๆ1วินะครับมันก็จะพิมพ์ Arduino แล้วก็ตามด้วยKLI new feed นะครับก็คือขึ้นต้นบรรทัดใหม่อันนี้เป็นขึ้นต้นบรรทัดใหม่ผมให้มันโชว์ออกมาทั้งหมดนะครับอันนี้นะครับก็ง่ายๆวิธีการใช้ string แบบนี้นะครับถ้าเป็นคำอื่นก็ง่ายๆนะครับใส่ไปตามนี้นะครับวิธีการทำอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่มาดูตัวนี้ดีกว่านะครับมาดูตัวนี้น่าสนใจนะครับอัปโหลดขึ้นมาใหม่นะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับตัวที่8มันก็จะเป็นเว้นว่างใช่ไหมนะครับถ้าสมมุติว่าผมประกาศ7นะครับมาดูกันฮะอินเทอร์เน็ตเออินเทอร์เน็ตอัปโหลดใหม่นะครับอินเทอร์เน็ตเอ็มอินเทอร์เน็ตอาร์อินเทอร์เน็ตเอ็มอาร์นี่ก็ยังได้อยู่นะครับเนื่องจากพื้นที่มันยังจบตัวสุดท้ายใช่ไหมนะครับเนื่องจากเราจอง7ตัวนี้ก็ยังได้อยู่นะตามนี้นะครับก็เนี่ยวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับสตริงอันนี้ง่ายๆนะครับอันนี้เราจะใช้งานนะฮะสำหรับในกรณีที่เรียกได้ว่าเป็นสตริงที่ไม่กินเมมโมรีนะครับไม่กินเมมโมรีคือหมายความข้อมูลมันก็มีเท่านี้แหละนะครับจริงทีนี้มันก็จะมีสตริงอีกรูปแบบนึงนะฮะที่เป็นสตริงที่เป็นแบบOOP นะฮะคือเป็น Object Oriented เลยนะครับก็คือจะเป็นสตริงที่เป็นนี่นะครับเป็น Object ครับอย่างนี้นี่ความสามารถของสตริงทั้ง2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะครับเนื่องจากสตริงตัวนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นชาร์เลยการเข้าถึงของมันเนี่ยก็จะเข้าถึงเป็นชาร์เลยสมมุติว่าผมดึง str 3แล้วก็เปิดวงเล็บของตัวที่1มาผมก็จะได้ตัว a ตัวที่0สินะครับตัวที่0ผมก็จะได้ตัว a นะฮะตัวที่1ก็จะได้ตัว r นะครับ2ก็จะได้ตัว d อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ถ้าเราจะต่อ2ตัวนี้เข้าด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องใช้ฟังก์ชันในการต่อสตริงนะครับก็คือ strcat นั่นเองนะครับก็จะเป็นคำสั่งในการต่อสตริงของไลบรารีพื้นฐานนะครับซึ่งหลายคนที่ไม่คุ้นเคยก็จะค่อนข้างจะงงนิดนึงนะครับเป็นการเอาสตริงมาต่อกันอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาษา C นะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นสตริงแบบออบเจกต์เนี่ยเราก็จะสามารถใช้คำสั่งในการบวกนะครับบวกเข้าต่อกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะตรงนั้นนะครับสตริงของตัวนี้นะครับมันก็จะมีวิธีการการเช็คอยู่นะครับสตริง character analysis นะครับเดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพนะครับเพื่อให้เห็นภาพอันนี้นะครับมันจะเป็นคำสั่งนะฮะในการวิเคราะห์สตริงนะครับลองเล่นโปรแกรมนี้ดีกว่านะครับก็โปรแกรมนี้นะครับก็ทำงานง่ายๆนะเซตอัพนะซีเรียลนะครับ9600นะครับผมเป็น1522นะครับก็รับค่านะครับจากซีเรียลนะครับซีเรียลก็คือ available นะครับมากกว่า0เมื่อไหร่นะครับก็อ่านค่าก็คือรับค่าจากทางโปรแกรมนี่แหละส่งไปให้ Arduino นะครับมันก็จะบอกว่าผมส่งนะครับข้อความอะไรมานะครับตัวกระอะไรมาทีละตัวนะครับเป็น ASCII code เป็นอะไรนะครับแล้วก็มันก็จะใช้ฟังก์ชันในการเช็คนะครับalphabet numeric alphabet นะฮะ is ascii นะฮะ white space นะฮะ control digit อะไรประมาณนี้นะครับลองดูนะอันนี้ก็คือมันบอกว่าให้ส่งอะไรไปก็ได้นะครับแล้วมันจะบอกว่าเนี่ยฉันมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับมันบ้างนะครับมันเป็นยังไงนะครับสมมุติผมส่งนะครับตัว A ไปนะครับเห็นไหมมันก็จะบอกว่าตัว A นะครับมันคือตัว A นั่นเองคืออักขระตัวที่79ของ ASCII code นะมันเป็นนะครับalphanumeric นะครับ alphabetic นะครับเป็น ASCII นะครับเป็น printable non printable white space lower case นะครับเป็นตัวเล็กนะครับ print ได้นะครับแสดงค่าออกมาได้นะฮะแล้วก็เป็น valid hexadecimal digit ก็คืออยู่ในช่วงนี้นั่นเองนะครับก็คือเป็นเรียกได้ว่าจำได้ใช่ไหมที่ผมสอนเลขฐาน16ไปนะ019 A ถึง F นะครับก็คือเป็นอยู่นี่เป็น hexadecimal digit นั่นเองนะครับเราก็ให้ส่งใหม่ดูสินะครับส่งใหม่ผมส่งเลข0ไปดินะครับเราบอกว่าส่งเลข0ไปนะครับเป็น alpha numeric นะครับเป็น ascii code นะครับเป็น ascii นะครับ numeric digit นะครับเป็นอักขระเอ้ยไม่ใช่เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็แสดงผลได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ด้วยนะครับเอาส่งใหม่ให้อีกสินะครับถ้าผมส่งนะฮะเว้นว่างนะครับไว้สเปซไปนะฮะเป็น ASCII นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไอ้ตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็ไม่เข้าข่ายของ numeric อะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นไว้สเปซนะแล้วก็ไว้ printable ได้นะครับถ้าผมส่งกอไก่ไปนะครับเป็นภาษานะนะครับก็มาดูว่าส่งกอไก่มานะฮะเป็น ASCII ที่224นะครับโปรแกรม error นะครับกิมมี่ เพราะว่าอันนี้มันเป็นเนื่องจากมันเป็น Unicode นะฮะค่ามันก็เลยหลายไบต์นะครับมันก็จะเอาไบต์ช่วงแรกส่งไปก่อน2ไบต์นะครับแล้วก็ไบต์ที่3ก็เห็นว่ามันรับไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็รับค่านะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ASCII code นะครับมาดูโค้ดนะฮะก็จะมีคำสั่งนะฮะis alpha numeric นะครับ alphabetic นะครับ alphabetic ascii ก็คือ ascii code นะฮะis white space ก็คือเป็นช่องว่างไหมนะครับเป็นตัวอันนี้อย่างเงี้ยนะครับตัวช่องว่างเนี้ย white space นะครับเป็น character ไหมนะครับ
แล้วก็อีสต์ดิจิตก็คือเป็นเป็นดิจิตนั่นแหละนะครับตัวอักษรนะเป็นอีสกราฟก็คืออะไรที่แสดงผลได้คือแสดงผลเป็นกราฟิคอลได้นะครับอีสโลว์เคสคือตัวเล็กไหมนะครับถ้าจะเป็นตัวใหญ่ก็ใส่น็อตไปนะครับแล้วก็ Pinnable ก็คือแสดงได้ไหมอันนี้รวมไวสเปซด้วยอันนี้ไม่รวมไวสเปซนะเนื่องจากไวสเปซไม่เป็นกราฟิคอลนะครับอีสเปซก็คือเป็นนี่แหละเป็นช่องว่างนะครับเป็น upper case นะครับใช่ไหมนะครับเป็น hexadecimal digit ไหมนะครับก็อันนี้ก็เป็นคำสั่งในการประมวลผลสตริงง่ายๆนะครับกลับมาเข้าเรื่องของตัวสตริงออบเจกต์ของเรากันต่อนะเนื่องจากสตริงออบเจกต์เนี่ยมันใช้งานค่อนข้างง่ายนะอย่างเช่นผมประกาศสตริงขึ้นมานะ1 2 3 4เนี่ยผมสามารถใช้ข้อความที่1ต่อด้วย1 2 3อย่างนี้ได้นะครับต่อข้อความได้ง่ายๆต่อตัวเลขเข้าไปก็ได้นะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นอย่างเมื่อกี้นะครับเป็นชาร์อะไรเราต้องแปลงตัวเลขให้กลายเป็น ASCII ก่อนนะครับถึงจะโชว์ผลได้แต่ว่าสตริงอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเอามาต่อกับค่าอะไรได้เลยนะครับลองหน่อยนะครับเก้าพันหกโอเคผมคอมไพล์ใหม่นะ MR นะครับมาดูกันว่าผลที่เกิดจากตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะผมจะใช้สตริงเนี่ยผมต้องประกาศก่อนครับประกาศเป็นสตริงนะครับตัวใหญ่นะนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปรนะครับก็คือสตริง1สตริง2 3อันนี้ประกาศรวมกันนะครับภายในตัวเดียวนะครับ serial begin นะครับก็กําหนดเป็น baud rate นะฮะอันนี้ถ้าสตริงมันยังไม่พร้อมนะฮะก็วนลูปรอไปก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องใช้สตริงนี่วิธีการทำสตริงนะฮะเนื่องจากมันเป็น OOP นะครับเป็น object oriented นะฮะมันก็จะมีสตริง1นะฮะเราประกาศอย่างนี้นะครับก็จะเป็นสตริงนะครับแล้วก็ตามด้วยสตริง3เท่ากับนะครับ is string นะครับเหมือนอย่างนี้ได้นะฮะหรือว่าจะประกาศแบบโดดๆมานะครับก็น่าจะสามารถทำได้เช่นกันนะครับอันนี้ข้อความนะครับที่อยู่ในตัวแปร string 1ก็จะเป็น string 3เท่ากับนะฮะ string 2ก็ is string นะฮะอันนี้ก็เป็น string เปล่าๆยังไม่มีอะไรนะแล้วก็ print นะครับเริ่มลูปนะฮะก็จะ string 3เนี่ยเท่ากับ string ที่1นะครับบวกด้วย1 2 3เห็นไหมนะครับก็คือเอาข้อความคำว่า string ที่เนี่ยเท่ากับแล้วก็ตามด้วยเลขเลยนะครับมันก็จะแปลงจากเลขตัวนี้ให้กลายเป็น ASCII ก็คือเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับเห็นไหม string 1นะครับ string 1ก็คือไอ้ string 3นี่แหละนะครับก็บวกด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับก็คือนี่ไงนะครับ string t เท่ากับตัว a ก็คือสามารถแบบเอา string 1เนี่ยมาต่อกับอันนี้ได้นะครับหมายถึงว่าเราสามารถต่อ string ที่เป็นอย่างนี้ได้แล้วก็ต่อแบบนี้ได้นะครับต่อที่เป็นเขาเรียกว่าconstant character คือตัวแบบเดียวๆนะครับแล้วก็ต่อข้อความอื่นๆได้นะครับคือเอาข้อความที่มีอยู่เดิมมาต่อกับตัวนี้นะครับก็2ตัวนะครับมาต่อกันได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นเอาอัน1กับอัน2มารวมกันนะครับนี่รวมกันนะครับหรือเอาค่านะครับ analog นะครับมาใส่ได้อย่างเช่นเรามี sensor value ใช่ไหมแล้วก็เอาข้อความเนี้ยมาต่อกับค่าเซนเซอร์ที่อ่านเป็นตัวเลขเนี่ยอันนี้เป็นอินอยู่แล้วไงอินมันต่อกับอินได้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต่อกับเวลาจำพวกประเภทตัวแปรอื่นอย่างเช่นตัวแปรรองได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะเพราะนั้นถ้าไม่ซีเรียสเรื่องความเร็วเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ซีเรียสความเร็วเท่าไหร่ก็ใช้อันนี้นะครับในการแสดงผลก็น่าจะได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับดีเยี่ยมเลยล่ะนะครับหรือว่าใช้ในการส่วนใหญ่นะที่ทำอยู่ก็ต่อใช้กับบอร์ดหนึ่งก็จะใช้ตัวนี้นะครับทีนี้นะฮะมันก็จะมีวิธีการเช็ค
สตริงแบบอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเอามาบวกกันนะครับมีอะไรอีกอันนี้ก็บวกกันเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสตริงบวกกันนะครับบวกก็คือการ concat นะครับ concatenate นะครับอันนี้ไปดูไปละนะครับ append ก็คือการต่อท้ายนะครับอันนี้ก็ต่อท้ายแบบบวกเท่ากับนะครับมันก็เหมือนกับเอาตัวเดิมมาบวกต่อนั่นแหละนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้มาต่อ0อย่างนี้นะครับอันนี้ลองไปศึกษาเพิ่มมาได้นะครับนี่ไม่น่ามีอะไร concat นะครับใช้คำสั่งในการ concat ก็ได้นะในการต่อเหมือนกันนั่นแหละกับบวกนะครับcharacter construct index of อย่างนี้มันจะมีคำสั่งอื่นๆนะที่ใช้กันบอกอย่างเช่น index of ก็คือเราอยากหาว่าข้อความที่มีเลขหนึ่งเนี้ยอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ของสตริงนะครับเราก็สามารถใช้พวกนี้ได้นะหรือแม้แต่นะดูอันนี้ก่อน index of ก็คือถ้ามีข้อความที่เป็น html นะครับเราอยากรู้ว่าตำแหน่งนะฮะตำแหน่งที่ไอตัวนี้อยู่เนี้ยอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่เราก็จะใช้คำสั่งนะ index of นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือจะหาต่อจากตัวไหนนะครับนี่เป็นต้นมันก็รีเทิร์นตำแหน่งนะครับอย่างนี้ตำแหน่งที่0 1 2 3 4 5เงี้ยนะครับมันก็จะบอกให้นะครับสตริงนะฮะ comparison นะฮะ operation ก็คือในการเปรียบเทียบสตริงอย่างเช่นก็เราจะเปรียบเทียบ2ตัวมันเท่ากันไหมนะครับเราจะใช้คำสั่งเท่ากับหรือใช้ .equal นะครับ equals นะครับก็เปรียบเทียบสตริงได้หรือว่าถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้เท่ากับนี่แหละนะครับก็จะมีการเปรียบเทียบนะน้อยกว่ามากกว่านะครับก็นี่นะครับ a น้อยกว่า b นะจริงนะ1น้อยกว่า2จริงนะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่า9เนี่ยมันอยู่มีคำ after 1อยู่หลัง1นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็เอามาลองรันศึกษาดูได้นะส่วนใหญ่เราก็เวลาผมจะศึกษาก็จากตัวอย่างนี่แหละเวลาเราจะใช้อะไรนะก็มันเป็นตัว อย่างดีนะครับที่เขาทำมาให้ดีแล้วนะครับอุ๊ยต้องมีสตริง1 2 3ก่อนนะครับโอเคครับเก้าพันหกเอ้ยโอเคผมเปลี่ยนตัวเปลี่ยนก็ได้ปะอ๋อ MR sorryนะครับก็เปรียบเทียบนะฮะอันนี้มันแสดงให้เห็นเลยนะครับก็คือดิสตัวนี้ไม่เท่ากันแน่กับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะครับเสียมอนิเตอร์จบนี่สองตัวนี้ตัวเล็กตัวใหญ่นะฮะก็ไม่เท่ากันนะครับก็ equal นะครับ ignore case นะครับถ้าเรามี ignore case ก็คือใช้ equal ก็คือผมดูละนะครับถ้าเปรียบเทียบกันใช่ไหมนะครับถ้าเปรียบเทียบกัน1เท่ากับตัวนี้ก็คือมันจะcase sensitive นะฮะคือตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยไม่เท่ากันแน่นอนนะครับถ้าอย่างนี้กับอย่างนี้ฮะก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเราใช้ equal เมื่อไหร่นะครับก็นะครับก็อีควอนะครับก็คือเท่ากันนะครับก็คือมัน ignoring case ก็คือตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สนนะครับ
1เท่ากับ1 2มากกว่า1นะครับ brown นะครับอันนี้น้อยกว่าอันนี้มากกว่านะครับมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับนะครับอันนี้ก็ลองเข้าไปรันกันดูได้นะครับอันนี้ก็จะอ่านเซ็นเซอร์ใช่ไหมรอทั้งหมด10วินะครับอ่านเซ็นเซอร์แล้วก็แสดงผลนะครับต่อไปนะฮะก็เข้าถึงเรื่องซีเรียลนะครับซีเรียลนะครับซีเรียลปกติเราก็จะใช้เรื่องของการอ่านค่านะครับส่งค่านะฮะก็คือเป็นตัวสื่อสารกันนั่นเองนะฮะถ้าเป็น Arduino นะฮะก็มันจะอยู่ที่พิน0กับ1ใช่ไหมปกติเราจะมี2เส้นนะครับ2เส้นที่ใช้เป็นซีเรียลนะเส้นหนึ่งนะฮะก็จะเป็น RX นะฮะอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็น TX นั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็มีเขียนบอกไว้นะฮะเรื่องของUART นะครับก็นี่0นะครับกับ1ฮะคือ RX เนี่ยก็ชื่อก็บอกนะฮะเป็น receive นะครับ receive ก็คือสำหรับรับค่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาต่อนะครับต่อกับบอร์ดอื่นต่อกับโมดูลอื่นนะฮะเราก็จะเอา RX นี่ไปต่อกับ TX นะครับเพราะ TX ชื่อมันก็บอกว่าเป็น transmit นะก็คือส่งนั่นเองนะใช้สำหรับส่งตัวส่งนะครับก็ต้องไปต่อเข้ากับตัวรับอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับตัวรับก็ต้องไปต่อกับตัวส่งนะครับนี่ก็จะสลับกันนะระหว่างบอร์ดนะครับมันก็จะมีโมดูลอื่นที่เป็นเมกาอย่างเงี้ยก็จะมีซีเรียลนะครับซีเรียล1 2 3นะครับก็จะมีให้นะครับคำสั่งต่างๆนะสำหรับซีเรียลก็จะมีในเรื่องของอย่างเช่น if serial นะก็คือถ้ามันพร้อมคือปกติพอร์ตเนี่ยมันต้องมีการเซตอัพก่อนนะฮะถ้ายังไม่พร้อมก็คือมันจะรีเทิร์นเป็น false นะฮะถ้า if serial ถ้าเป็น true เมื่อไหร่ก็คือพอร์ตพร้อมแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าโค้ดช่วงแรกๆเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีเช็คเห็นไหมนะครับถ้า serial เนี่ยมันยังไม่พร้อมเราจะรอไปก่อนนะเพราะว่าเราต้องการที่จะปริ้นข้อความออกถ้ามันยังไม่พร้อมเราไปปริ้นเนี่ยมันก็จะไม่เห็นนะครับจาก if serial นะฮะนั้นกับก็จะมี available นะครับก็คือเช็คว่าตอนนี้มีอักขระที่มันเข้ามาแล้วมันค้างอยู่ในตัว serial หรือไม่นะครับตัว serial เนี่ยมันรับเป็น buffer นะครับเป็น buffer นะครับเข้ามานะครับถ้าเราใช้คำสั่ง available เมื่อไหร่นะครับก็อย่างเช่นนะครับ serial available เนี่ยก็มีข้อความอยู่ในนั่นแหละมันค้างอยู่มันมากกว่า0หรือไม่เราก็จะใช้คำสั่งนะฮะ serial read นะครับในการอ่านออกมาทีละตัวทีละตัวนะครับนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ลูปนี่แหละรอรับค่าจากผู้ชายนะครับก็คือมันรอรับค่านะครับก็ถ้ามันมีค่าถ้ามันมากกว่า0เมื่อไหร่ก็อ่านมันออกมานะครับอะไร begin นะฮะก็จะเป็นเริ่มต้นนะครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับใช้ในการอัตราเร็วนะฮะในการส่งนะครับเป็นบิต per second นะฮะก็คือกี่บิตนะครับใน1วินาทีนะครับก็จะมีค่าไล่ตั้งแต่300นะฮะจนถึง 100,000 นะครับ 15,200 นะครับ115200นั่นเองปกติที่ใช้กันอยู่นะฮะจะเป็น 9,600 นะครับแล้วก็ผมใช้ TMAX นะครับก็จะเป็น2ตัวนะครับกรณีอื่นนะเดี๋ยวผมยังไม่พูดแล้วกันนะมันจะมีในเรื่องของเซตบิตพาริตี้นะครับเรื่องสต็อปบิตอะไรนะครับมันก็จะมีวิธีการเซตอยู่นะครับก็คือปกติเราใช้กันแค่นี้แหละนะครับอันนี้ก็คือคำสั่งในการ begin นะฮะ end ก็คือจบนะฮะไฟล์นะครับไฟล์กับไฟล์ until นะอันนี้ก็สำคัญนะครับอย่างเช่นเราจะค้นหาข้อมูลอย่างเช่นรอรับค่าผู้ชายจนกว่าผู้ชายจะกรอก0เข้ามานะครับเราก็จะใช้คำสั่งในการไฟล์ until ได้นะครับค้นหาจนกว่ามันจะได้เลข0อย่างนี้นะครับก็คือมันอันนี้มันเฮอริเทนมาจากตัวสตรีมนะครับฟัดปิ้นก็ปิ้นกับปิ้นไลน์ก็2ตัวใช้เหมือนกันตัวปิ้นไลน์ก็คือจะปิ้น/n นะครับ new line ออกมาด้วยนะครับก็ขึ้นต้นบรรทัดใหม่นะแสดงข้อความแล้วขึ้นต้นบรรทัดใหม่นะครับ read อ่านค่านะ read byte อ่านเป็นไบต์นะ read byte until ก็คืออ่านค่าเข้ามาจนกว่าจะเจอนะครับอย่างเช่นเจออะไรเจอเลข0อย่างเงี้ยมันก็จะอ่านตั้งแต่เริ่มต้นนะที่ใช้คำสั่งนี้นะครับแล้วก็จนกว่าจะเจอเลข0นะมันก็จะเอาข้อความมาเก็บไว้เป็นสตริงอย่างเงี้ยนะครับ
รีสตริงก็คืออ่านสตริงรีสตริงอันที่ก็คืออ่านค่าที่เป็นสตริงนะฮะจนออกมาเท่าไหร่นะครับเซตไทม์เอาท์ไรท์นะครับก็คือส่งค่านะครับไรท์ไรท์อันนี้น่าจะเป็นไบต์นะครับอันนี้ไรท์ค่าเป็นไบต์นะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับมากมายครับก็หลักๆที่ใช้กันอยู่นะฮะก็จะเป็น serial begin read write นะครับเนาะสำหรับใครที่สนใจเพิ่มเติมก็ไปลองดูได้นะครับก็สำหรับอันนี้นะฮะก็น่าจะคิดว่าน่าจะมีเพิ่มเติมนะฮะสำหรับคนที่เป็นอยู่แล้วก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็เพิ่มเติมให้นะครับสำหรับจะเป็นเรื่องสตริงแล้วก็การใช้งานนะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับผู้ที่ใช้งานในเรื่องของนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็พบกันใหม่นะฮะในบทต่อไปนะผมจะพูดในเรื่องของการอินเตอร์ลับนะครับนะน่าจะค่อนข้างจะสำคัญนะก็ตามกดไลค์นะครับกด Subscribe สินะครับไม่ใช่ Facebook นะครับทาง YouTube Channel ได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอนะครับจบลงนะเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ